ดแช่ครับปั๊บนะครับโอ้เปิดได้แล้วโอ้โหเจ๋งอ่ะกลัวไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นโลโก้ไม่บักใช่ครับครับเป็นหน้าจอไฮเปอร์สกรีนพร้อมเดี๋ยวฟินิชเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไฮเปอร์สกรีนข้างหน้าอันนี้เป็นจอหลังเนี่ยตาเฉยๆนะไม่ต้องใช้แรงดันด้วยนะวันนี้ Luxman Thailand ครับแหมตรงกับคอนเซปต์ช่องเลยนะครับเพราะว่านี่คือรถที่หรูที่สุดเรามากับน้องนัทสวัสดีครับพี่แมนน้องนัทจะมาช่วยพี่อธิบายนะเพราะว่ามันใหม่เหลือเกินนี่คือรถไฟฟ้า 100% รุ่นแรกรุ่นแรกของ Mercedes Maybach ครับของ Mercedes Maybach เลยและนี่คือรุ่นอะไรครับ EQS 680 SUV มันเป็นอะไรที่อลังการเหลือเกินนะครับเราไม่เคยเห็นรถแบบนี้เพราะว่าคราวที่แล้วนี่เป็น Mercedes Maybach GLSใช่ครับนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอันนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วด้านหน้านี่เห็นเลยว่าดีไซน์เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่คือรถแห่งอนาคตไฟเป็นไงตรงนี้ตัวไฟหน้านะครับเป็นอะไรก็จะเป็นระบบดิจิตอลไลท์มันมีกี่พิกเซลไฟหน้านี่มันเป็นระดับล้านเป็นล้านใช่ระดับล้านอยู่แล้วใช่ครับนะครับล้านพิกเซลก็ส่องไกลได้เท่าไหร่650เมตรครับ650ก็ตามมาตรฐานเลยมาดูด้านล่างนี่โอ้โหโดดเด่นเหลือเกินครับผมนะฮะกลัวไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นโลโก้ไมบัคใช่ครับแล้วเขาพยายามจะใส่เอลิเมนต์ของไมบัคเข้ามาโอ้โหดูแล้วก็มีตัว daytime running light นะฮะตรงนี้เป็นไฟยาวเลยใช่ไหมครับนี่แล้วก็โลโก้ไมบัคยังคงโลโก้ของ Mercedes-Benz ไว้ด้วยจริงๆเน้นความแอโรไดนามิกนะแต่ยังคงไว้นะนี่คลาสสิกมากๆตัวนี้นะฮะมีมาตั้งแต่พี่ยังเด็กตัวนี้ก็เป็นกระจังที่มีเซ็นเซอร์ใช่ไหมใช่ครับก็จะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์ ADAS นะครับก็จะเป็นระบบช่วยขับขี่เต็มรูปแบบโอ้โหอลังการเหลือเกินใช่ครับนี่คือขนาดเท่าไหร่เนี่ยเป็นล้อขนาด22นิ้วครับก็จะเป็นลายไมบัคเป็นเอกลักษณ์ของไมบัคอยู่แล้วโอ้โหเป็นแผ่นเต็มๆนะฮะแล้วก็ทูโทนด้วยนะครับครับตัวนี้เหมือนเป็นเซนเตอร์ล็อกนะใช่ครับเป็นเซนเตอร์ล็อกระบบช่วงล่างแน่นอนถุงลมแน่นอนใช่ครับเป็นระบบแอร์เมติกนุ่มสบายนั่งบนปุยเมฆเออนะครับที่สำคัญครับไมบัคต้องมาคู่กับทูโทนใช่ครับใช่ไหมคันนี้เป็นทูโทนสีน้ำเงินน้ำเงินกับเทานะครับแล้วก็มีตัวเส้นตัวนี้เป็นเพ้นท์เลยนะเพ้นท์มาจากโรงงานเลยนะครับใช่ครับเส้นก็เป็นสีเดียวกันใช่ไหมเป็นน้ำเงินสีเดียวกันครับนี่จะเป็นสีเดียวกันกับตัวถังด้านบนครับซึ่งก็จะมีตัวแบตตัวนี้ EQS นะครับเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เหมือนส่องกระจกได้เลยนะนี่ เป็นเหมือนโครเมียมนะครับที่เสา B นะมือจับก็เป็นแอโรไดนามิกใช่ครับที่เหมือนเดิมด้านล่างเป็นบันไดอันนี้เป็นบันไดฟิกบันไดฟิกครับบันไดฟิกนะครับแต่ตัว GLS เดิมเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งสังเกตว่ามันเตี้ยลงไหมความสูงมันถ้าเทียบกับ GLS ใช่ครับแต่ด้วยความไม่ได้สูงมากถูกต้องครับแต่ด้วยความที่มันเป็นถุงลมเนี่ยมันสามารถปรับสูงต่ำได้อยู่แล้วต่ำได้ใช่ครับจะได้ขึ้นลงรถได้สะดวกมากขึ้นครับใช่อันนี้ที่เติมไฟนะครับเปิดขึ้นมาก็เป็น AC DC ได้หมดนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่แบตเตอรี่อยู่ที่118กิโลวัตต์ชั่วโมงครับ118กิโลวัตต์อ้าวเอาใช้มืออ๋อเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวโลโก้ไมบัคตรงนี้สวยงามนะครับเหมือนเป็นองค์กรลับอ่ะมาดูด้านท้ายฮะไปท้ายก็ยังคงสไตล์ของ EQ อยู่นะฮะตระกูล EQ ใช่ครับนี่ EQS 680 680มีความหมายไหมคือตัวเลขด้านหลังนะครับบ่งบอกถึงความแรงของเขาว่าภายใต้ฝากระโปรงเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องยนต์เท่าไหร่ก็จะให้ความแรงอยู่ที่ประมาณนี้ความแรงนั่นเองนะครับใช่ครับอันบนก็จะมีที่ปั่นฝนนะฮะแล้วก็มีสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับเล็กๆเป็นโครเมียมเลยนะเพื่อความหรูหรานะครับด้านใต้ก็เป็นดีไซน์โอ้โหดูเส้นดีไซน์ครับเป็นโครเมียมสวยงามนะฮะแล้วก็มีทับทิมการเปิดก็เปิดเหมือนเดิมนะก็เปิดขึ้นมาเป็นปลั๊กไฟฟ้านี่ตรงนี้ก็เป็นเพลทสีโครเมียมนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ใส่อุปกรณ์ตะข่ายนะครับ
ตรงนี้อะไรฮะเป็นตู้เย็นครับพี่แมนตู้เย็นใช่อย่างที่นัดบอกว่าคันนี้ออปชั่นจัดเต็มอ๋อนี่คือเติมใช่ไหมใช่เติมครับเป็นออปชั่นเติมครับตู้เย็นเพิ่มตู้เย็นด้านบนครับเป็นเบอร์เมสเตอร์โฟดีครับแล้วนี่สามารถถอดอะไรได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อเป็นฟิกใช่ครับอันนี้เป็นรถนี่ลืมบอกไปมัน4ที่นั่งเท่านั้น4ที่นั่งครับไม่ใช่5ที่นั่งเพราะฉะนั้นเบาะหลังนี่อลังการแน่นอนเดี๋ยวไปดูนะตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์อะไรมั้ยมีครับมีแล้วครับมีนะครับนี่มีโลโก้ครับตรงนี้นะเดี๋ยวจะไม่รู้กลัวไม่รู้เปิดมานะฮะนี่ไม่บากครับหรูหราอลังการแล้วดูวัสดุโอ้หนังแท้หมดนะป้าทั้งพันเลยครับคือไม่รู้ว่าจุดไหนบุหนังแท้เนี่ยป้าทั้งหมดโอ้โหอันนี้คือผู้โดยสารจริงๆอ่ะต้องนั่งฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่จะยืดได้สุดใช่ครับเพราะว่าพวงมาลัยขวาอ่นี่โหดูหมอนฮะหมอนไม้ปากครับขึ้นอุ๊บโอ้โหนี่ภายในเนี่ยทุกจุดเป็น Exclusive นะป้าคือหนังที่ดีที่สุดนุ่มที่สุดเอียนนิ่งของ Mercedes ครับและที่สำคัญนี่คือแบบเป็นไม้ใช่ครับเป็นไม้แล้วก็มีทำลายเส้นครับใช่ครับนอกจากนั้นตัวหน้าจอระบบสื่อความบันเทิงทุกอย่างดีที่สุดเยี่ยมที่สุดนะครับเป็นหน้าจอไฮเปอร์สกรีนพร้อมเดียลซีดเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือหน้าจอทั้งหน้าอันนี้เป็นจอหลังใช่ครับนี่ความหรูหรานะครับตัวนี้ระบบนวดด้านหน้าระบบนวดด้านหลังเบาะเย็นด้านหน้าเบาะเย็นด้านหลังจัดเต็มทุกอย่างตู้เย็นใช่ครับมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะครับการล็อกปลดล็อกอะไรทั่วไปเนาะแล้วก็ปรับตัวไฟฟ้าไฟฟ้าครับไฟฟ้ามันคืออะไรกดเราสามารถให้เขาช่วยปิดประตูอ๋อนี่ใช่ครับนี่นะฮะไฟฟ้าครับนี่เปิดก็เหมือนกันเปิดก็เหมือนกันเปิดก็1ทีแล้วใช่ครับเปิดปิดแล้วมีวิธีอะไรอีกโอ้เยอะเลยครับที่กุญแจทางฝั่งของคนขับเนาะหรือว่าจะใช้จอใช้เซ็นเซอร์ใช้ประตูคือหลายจุดมากๆอันนี้คือความพิเศษของตัว Mercedes Maybach EQS SUV นะครับเพื่อความหรูหราสะดวกสบายที่สุดแล้วไอการปรับนอนอะไรเป็นไงปรับนอนวันทัชมั้ยวันทัชอ๋อไม่ครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยมันต้องกดค้างไว้กดค้างใช่ครับเพื่อสามารถปรับนอนได้เผื่อว่าเราแบบมีอะไรไปขวางตัวกลไกหรือว่าใครไปนั่งเนี่ยครับจะได้ไม่อันตรายม่านไฟฟ้ามีม่านไฟฟ้าครับนี่ใช่ครับนี่ม่านไฟฟ้าครับนี่ดูขอบข้างในยังไม่ยอมเลยเนี่ยยังต้องเป็นโครเมียมอ่ะดูดิเพื่อความหรูหรานะครับขอบข้างในแล้วก็มีแอร์นะฮะจอนี่ก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติของ Mercedes-Benz นะครับมีโลโก้นะฮะหรูหราเนี่ยทั้งเบาะมีลายเส้นลายไม้นะครับตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นป๊อปอัพนะครับเป็นแท็บเล็ตใช่ครับเล็กนะฮะทำอะไรได้บ้างตรงนี้เราก็สามารถควบคุมตัวหน้าจอได้นะครับเช่นขออนุญาตครับเช่นเปิดตัวนี้ก็จะใช้ควบคุมจอขวาสั่งการทำงานของจอด้านขวาหรือด้านซ้ายได้โดยที่มันจะมีปุ่มสัญลักษณ์เล็กๆอยู่มุมด้านล่างเนาะสั่งปรับแอร์เล่นหน้าจอได้ครับเช่นสั่งให้เขาแบบเปิดระบบนวดนำทางหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปสัมผัสหน้าจอละกดจากแท็บเล็ตเลยง่ายกว่านะครับใช้เสร็จแล้วปุ่มเสียงนี่คืออะไรสั่งได้ครับคนข้างหน้าสั่งงานด้วยเสียงครับอ๋อสั่งงานด้วยก็คือจะมาพร้อมระบบ MBUX เนาะซึ่งมันจะต้องเปิดระบบก่อนเพื่อให้เขาเรียนรู้เราให้มากขึ้นครับในคืนมีตู้เย็นตู้เย็นเลยตู้เย็นอยู่นี่ครับตู้เย็นนี่ตู้เย็นดูครับใส่อะไรได้บ้างจริงๆตัวนี้เราสามารถใส่ขวดแชมเปญได้แชมเปญได้ใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วแชมเปญนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้ในจุดนี้ครับก็คือเป็นออปชั่นเพิ่มได้หมดใช่ครับมาที่จุดนี้ครับเราเดินทางเนาะแล้วก็เราอยากจะเอนจอยกับเครื่องดื่มของเราเนี่ยเราสามารถกดให้เขารักษาอุณหภูมิได้สีฟ้าคือเย็นสีแดงก็ร้อนถ้าไม่มีไฟก็ปกตินะครับไม่ได้เปิดตัวระบบรักษาอุณหภูมิอันนี้ก็เป็นแก้วอ่ะใช่ครับอันนี้ที่วางแก้วแชมเปญจะเป็นขาล็อกล็อกใช่แก้วแชมเปญเวลารถขับมันจะได้ไม่หลุดเนาะแล้วตอนนี้ปุ่มเอาปิดนี่นะครับปิดครับ
โอ้โหยาวเลยนะแล้วมันได้เหมือนกันอ่ะเหมือนกันครับเปิดเป็นไฟฟ้าครับนี่โอเคที่ด้านหลังเรามีโต๊ะทำงานให้ด้วยนะครับสมกับเป็นตัวระบบแบบ first card เนาะที่นั่ง first card โอเคยกเปิดขึ้นมาล้อมแขนนะครับแล้วก็จะพบกับโต๊ะทำงานให้คนละโต๊ะเลยนะครับใช่ครับยอดนะครับอ๋อนี่นี่นี่โค้งมาอย่างนี้นี่มีแล็ปท็อปนะครับทำงานได้เลยติดข้างบนเป็นไงข้างบนก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับช่วยควบคุมแล้วก็ระบบเครื่องเสียงแบบ 4D ของตัวเบอร์เมสเตอร์นะครับที่นัดแจ้งพี่แม็กนี่คือที่สุดแล้วที่สุดของเทคโนโลยีแล้วก็ความหรูหราของ Mercedes เนี่ยอยู่ในคันนี้ทั้งหมดแล้วทั้งหมดแล้วใช่ครับตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์เหมือนกันครับเซ็นเซอร์เหมือนกันใช่ครับเซ็นเซอร์แผงไฟควบคุมภายในห้องโดยสารก็จะแยกกันนะครับอันนี้มีม่านปิดมีครับมีม่านปิดนะครับใช่ครับด้านทั้งฝั่งหน้าฝั่งหลังถูกต้องครับเดี๋ยวลองอันนี้นอนปรับยังไงนอนปรับนอนใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มที่แผงประตูนะครับปุ่มที่เป็นเหมือนรูปเอ็นนอนรูปนอนใช่ครับเรากดค้างกดค้างใช่ครับนี่แล้วเบาะหน้าก็จะเลื่อนไปใช่ครับก็จะเข้าสู่โชเฟอร์โหมดเนาะเบาะด้านหน้าก็จะเลื่อนไปให้สุดนะครับแล้วก็เบาะเราค่อยๆเอ็นมาเรื่อยๆนี่หัวหมอนนะครับหัวหมอนด้วยพับนะครับตอนนี้เบาะพี่เริ่มเอ็นละนะครับมันซีโร่กราฟิตี้ไหมไม่ครับไม่ขนาดนั้นแต่เราก็ปรับเอ็นได้เรียกว่ามากมากเลยครับนี่โหดูครับโหนี่ก็นิ่มนะที่รองน่องนี่ก็นิ่มเหลือเกินนะครับเป็นหมอนอีกจุดหนึ่งที่นัดชอบมากเลยคือที่รองขาที่รองขายื่นมาอีกนะครับใช่โอ้สุดยอดนี่สุดแล้วฮะสุดแล้วครับเลยลองนอนจอยเอ็นนอนได้สบายนะครับนี่เป็นรถSUV นะใช่ครับก็นอนได้ขนาดนี้สังเกตว่าพื้นที่ห้องในสายมันกว้างมากๆเหมือนเครื่องบินแบบ first class สุดยอดถ้ากลับก็กดเหมือนเดิมใช่ครับจะกลับก็ต้องกดปรับให้กลับไปเหมือนเดิมเราจะแนะนำลูกค้าให้ memory ตำแหน่งเอาไว้แล้วก็กดเลขค้างไว้ครับมันก็จะกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมที่พี่แมนตั้งเอาไว้บอกก็เลื่อนมาโอ้มีไฟนะเนี่ยใช่ครับเป็นแอมเบียร์ไลท์ครับนะปรับได้64เฉดสีพร้อมกับโหมดต่างๆมากมายครับจะได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์นี่ค่อยๆปรับมาอย่างเท่แต่เบาะนุ่มไม่ได้เบาะนุ่มไม่ได้ยืนจุดไม่ได้ใช่ครับติดคนขับใช่ครับก็ปรับเอ็นได้ครับปรับเอ็นได้แต่อาจจะไม่ได้นอนได้ขนาดนั้นเดี๋ยวขอไปดูที่คนขับบ้างครับยินดีครับประตูเปิดยังไงประตูเราสามารถทัชที่บริเวณที่มือจับได้เลยครับมือจับมันก็จะงอกออกมาให้เราเปิดนะครับเราต้องดึงเองอ๋อต้องดึงเองครับเราดึงมือเปิดตามปกติได้เลยนึกว่าไฟฟ้าเดี๋ยวข้างนอกหรือว่ากดที่กุญแจก็ได้กดที่กุญแจประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติซึ่งประตูเนี่ยสามารถองศาไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันจะคงไว้นะครับเปิดกลางองศาไหนก็ได้นะครับโอ้โหดูแสงสีคือต้องยกให้เป็นผู้นำอยู่แล้ว Mercedes-Benz นะครับนี่ดูความเนียนครับเบาะโหดูการตัดเย็บนะฮะนี่คือ quality เรียกว่าสูงสุดละในโลกดูหมอนดูที่เหยียบนะครับเป็นไม้บักนะฮะการเหยียบเรียกว่าใส่ใจดีเทลทุกจุดนะฮะขอลองนั่งดูนะฮะโอ้โหมีทั้งเป็นไม้ใช่ไหมไม้แบบไม้ใช่ครับแล้วก็เป็นไม้บักไม้เพิ่มความหรูหราหนังนะป้านะครับประตูเปิดไปไม่ต้องไปเอื้อมแล้วนะเหยียบเบรกฮะนี่ใช้เหยียบเบรกครับนี่ประตูปิดเองครับใช่ครับนี่โอ้โหสบายมีเสียงด้วยนะครับจอไฮเปอร์สกรีนใช่ครับแน่นอนอยู่แล้ว EQS ก็คือจะเป็นจอนะครับระบบที่ทัชได้ลื่นไม่มีสะดุดแล้วก็ยาวจะหลดตลอดคอนโซลมันก็คือ3จออ่ะใช่ครับอันนี้ใหญ่สุดแล้วก็นี่เล็กลงมาเฉพาะด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้ามีด้านหลังอีกนะครับก็ตัวจอนี้มีพร้อมแบบฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแมปที่เป็นระบบ 3D แล้วก็สังเกตว่าเป็นตึกขึ้นแล้วก็อัปเดตออนไลน์นะครับนี่คือวันแบงกอก
เราอยู่ที่วันแบงคอกนะครับก็นำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมกับฟีเจอร์ที่เราเรียกว่า Zero Layer คือทุกการเชื่อมต่อเนี่ยจะอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดแล้วครับเช่นพี่แมนต่อโทรศัพท์เอาไว้ก็จะโชว์ว่าเราฟังเพลงอะไรมีใครโทรหาเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนหน้าไปมาอีกแล้วนะครับเป็นกราฟิกที่เราคุ้นเคยเป็น 3D มั้ยเป็น 3D ครับดีไซน์แบบ 3D ใช่ครับนี่ไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ครับไม่ครับใช้แมนนวลนะครับดันได้แล้วก็มีตัว USB-C 2จุดตรงนี้ใช่ครับ Wireless Charge USB-C รองรับการเชื่อมต่อมือถือแบบไร้สาย Wireless Apple CarPlay และก็ Android Auto ครับเป็นมาตรฐานเลยตอนนี้อันนี้ Wireless Charge นี่เครื่องเดียวเครื่องเดียวครับเครื่องเดียวอันนี้ก็ Start Stop ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็มีตัวพวกปุ่มปรับโหมดเปิดกล้องต่างๆนะครับแล้วก็ Go Box เหมือนเดิมเปิด Go Box ใช่ครับก็มี USB-C 2จุดใช่ครับจับสังเกตว่ามันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับตรงช่อง USB ตัวนี้เราให้เป็นระบบชาร์จไฟแบบเร็วชาร์จเร็วใช่ครับจับสังเกตว่ามันจะมีไฟสีฟ้าตามช่อง USB ต่างๆไม่ได้บอกครับกี่วัตต์แต่ก็น่าจะเร็วเก๊ะมีไหมมีครับมีเก๊ะใช่ครับเติมใช่ครับไฟรูดแทนรูดใช่ครับรูดสไลด์ด้านหลังเปิดกระจกสไลด์ทีก็ปิดตัวกระจกแล้วก็สไลด์ทีปิดบ้านครับอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับนี่มีไฟให้เอาครับฟีเจอร์ที่แบบพิเศษนะก็คือการเปิดประตูแบบกดรีโมทได้เลยนะครับไม่ต้องมาเปิดให้เสียแรงนะกดไปที่ตัวนี้ฮะกดแช่ครับปั๊บนะครับประตูเปิดได้แล้วโอ้โหเจ๋งอ่ะนะสุดยอดอ่ะปิดได้ไหมปิดได้ปิดเองนี่ดูปิดปิดลองปิดก็เบาๆเลยนะได้เลยครับนี่แตะเฉยๆนะไม่ต้องใช้แรงดันด้วยนะคือแบบอันนี้แบบเจ๋งอ่ะนะโอ้โหไม่บักนี่แบบสุดยอดจริงอ่ะสำหรับขุมพลังของรถคันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ PSM ติดตั้งเรนเพลาขับหน้าด้านหลังให้กำลังสูงสุด658แรงม้ากับแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรมาพร้อมกับอัตราเร่งครับ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง 4.4 วินาทีเท่านั้นสำหรับแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนที่มีความจุ118กิโลวัตต์อาวร์พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อฮะสามารถวิ่งได้ไกลถึง615กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมาตรฐาน WLTP ครับสำหรับราคาค่าตัวของรถคันนี้ครับเริ่มต้นอยู่ที่ 12.5 ล้านบาทครับรถใครที่สนใจครับก็มาชมรถคันจริงตัวเป็นๆได้ครับที่งาน Motor Expo 2024จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ครับ